ทุกคนเนี่ยเวลาทำธุรกิจเขาจะนึกว่าเรามีเว็บไซต์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจบที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการที่ว่าเราจะทำให้ยังไงก็แล้วแต่ให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีคนที่รู้จักมากขึ้นมันจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนละที่ว่าเราสร้างเว็บไซต์อยู่ที่ไหนก็ตามแต่คนจะไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เราจะย้ายเว็บไซต์ของเราให้มาอยู่ในใจกลางเมืองคล้ายๆกับว่าเราเปิดร้านในพารากอนนะครับผมก่อนอื่นเลยคือพี่ๆที่เข้ามาในนี้บวกกับน้องๆคงจะรู้จัก Facebook เป็นอย่างดีใช่ไหมครับผมทุกคนเนี่ยจะนึกว่า Facebook เนี่ยเอาไว้เป็นเครื่องมือสำหรับบริษัทใหญ่อย่างเช่น DTAB หรือว่า Virgin East เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่า Facebook สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็การทำโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมมันไม่ใช่จบแค่ Facebook โซเชียลมีเดียเนี่ยหมายถึงว่าเป็นpartnership.comก็ได้เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียเหมือนกันเป็นในตระกูลของเว็บบอร์ดต่างๆที่เจาะลึกเข้าไปอย่างเช่นสยามอเมริกาอย่างเช่นของตัว BMW Society หรือแม้แต่กระทั่งตัวของ Prius เองนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของการวางแผนและการตั้งเป้าหมายว่าการที่เราจะทำเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจนึงเนี่ยเราจะต้องอยากอะไรจากการที่เราทำแฟนเพจนั้นนะครับแล้วการปรับแต่งหน้าแฟนเพจและการบริหารจัดการหน้าแฟนเพจคือกรอบแนวคิดเนี่ยผมได้มาจากแมกกาซีนออนไลน์เล่มนึงไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าครับMarketing Groups มีใครเคยดู Marketing Groups บ้างครับมีอยู่แค่ท่านเดียวนะครับคือตัวถ้าเกิดว่าคนทำโซเชียลออนไลน์เนี่ยการหาข่าวสารข้อมูลอัปเดตเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหาข้อมูลทุกวันเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันตัดไปยังไงมันเปลี่ยนไปได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับข้อหนึ่งเลยคือของการทำ Facebook เนี่ยมันเป็นเหมือนการเอาจิตวิทยาบวกเข้ากับการเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างข้อแรกคือ Brand Personality คือเราจะต้องกำหนดตัว Facebook ขึ้นมาให้เป็นตัวคาแรคเตอร์หนึ่งที่คาแรคเตอร์เนี้ยเป็นตัวแทนของเราที่ว่าเราจะเอาบริษัทเราหรือว่าตัวเราหรือว่าร้านค้าเราเนี่ยพูดคุยกับลูกค้าเพราะฉะนั้นการกำหนดแบรนด์ personality เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับ 2. emotional connection คือการเชื่อมโยงของบริษัทเราหากลุ่มลูกค้าของเราหากลุ่มแฟนเพจของเราเราจะต้องกำหนดว่าเราจะพูดคุยกับเขาเป็นในแนวทางไหนเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งธรรมดาเท่านั้นนะครับ3 target audience คือเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครอย่างเช่นของกลุ่ม Virgin Kids แน่นอนกลุ่มเป้าหมายเขาคือคนที่ฟังวิทยุซึ่งเป็นเด็กจะเป็นส่วนใหญ่เป็น teenage อะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของเขาที่อยู่ใน Facebook เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจาก D-tag ซึ่ง D-tag เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเปิดกว้างคุยสุภาพคุยในทำนองที่ว่าเขาเป็นบุคคลที่แบบว่าเหมือนกับจะเป็นเพื่อนกันแต่เป็นเพื่อนกันในลักษณะที่ว่าคุยกันโดยเหมือนกับคำใช้นะครับมันจะเป็นคำที่สุภาพนิดนึงแต่ส่วน Virgin Kids เนี่ยมันจะมีคำหลุดออกมาที่แบบว่าตึ๊ดๆที่แบบขอแปลแล้วกันนะครับเราคือคุยกันในแนวเพื่อนกันเกินไปแต่คือ target ที่เขาเจาะเนี่ยจะเป็น target ที่ถูกหลักของเขานะครับ3 two way interaction คือทำยังไงให้ Facebook หรือ Fanpage เนี่ยมีชีวิตชีวาซึ่งข้อนี้ผมมองว่าสำคัญมากเพราะว่าการที่เราทำ Fanpage ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วแฟนเพจนั้นมันไม่มีชีวิตคือแฟนเพจมันแห้งคือเราอัพข้อมูลข่าวสารหรือ flash ข้อมูลข่าวสารให้กับตัวลูกค้าอย่างเดียวโดยที่ลูกค้าหรือว่าคนที่มาเป็นแฟนเพจเราเนี่ยไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าการที่เราจะต้องหาคนที่เข้ามาเป็นแฟนเพจเราคนใหม่เนี่ยที่มาไลค์เราเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาจะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านหลังนั้นมันสนุกแค่ไหนบ้านหลังนั้นให้อะไรเรากลับมาบ้างนะครับThank you.